ขายเสื้อแฟนขับมาแล้วครับแฟนเดี๋ยวมาสัก100ท่านสวัสดี48ท่าน67ท่านสวัสดีครับ97ท่านสวัสดีครับ120ท่านขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ให้ป๋องสุพรรณการันตีด้วยนะครับครับวันนี้มาโรงงานนะครับของสอมงคลศิลป์นะฮะเป็นโรงงานใหม่จะมาชมมาดูงานนะครับเราก็ไม่ได้หยุดนะฮะไม่ได้ตั้งใจทำนะฮะงานของหลวงปู่นะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับที่มาดูตอนนี้คืบหน้าไปได้เยอะคงเร็วๆนี้ได้เห็นพิธีพุทธาภิเษกครั้งหนึ่งครับนี่จากเราเสกเมื่อวันที่30นะฮะแล้วก็มาลงยาก็คืบหน้าไปเยอะโอ้ยถอดแมสเหนื่อยตอนนี้มาโรงงานใหม่ครับสอมงคลศิลป์โอ้โหนี่เขาสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ที่บางกะดีนะครับเพิ่งมาถึงแล้วก็พอเห็นงานตรวจงานแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูนวะนะครับนวะที่ลงยาเสร็จแล้วรุ่นเจริญพร2นะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูนี่ครับทีนี้บางคนอาจจะงงเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเวลาเนี่ยนวะจริงๆแล้วจะเป็นสีออกแบบส้มออกผิวไฟนะฮะแต่ถ้าโดนลมแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ลงยาแล้วอันนี้ลงยาแล้วนะครับใส่แพ็คละร้อยแล้วนะครับเนี่ยลงยาสังคตินะครับคือเป็นเนื้อนวะนะฮะแบบอันนี้พอมีแบบอีกผิวหนึ่งนะครับบางคนอาจจะงงนะฮะเดี๋ยวชี้แจงให้ฟังอันนี้จะเป็นผิวไฟอันนี้เป็นผิวกับดำนะฮะเป็นนวะที่กับแต่ถ้าวงการพระจะชอบเนื้อแบบนี้นะฮะกับแบบเป็นธรรมชาตินะฮะออกเนี่ยขอบก็จะแดงนะครับมันก็จะเป็นผิวแบบผิวกับดำก็สวยอีกแบบนึงนะฮะบอกชี้แจงเดี๋ยวบางท่านไม่เข้าใจนี่นะครับแบบนี้ก็เริ่มกับนะฮะเริ่มกับก็จะมีบางองค์เป็นลายเสือเลยครับนวะเนี่ยถ้าเกิดผสมดีนะครับแล้วก็เนื้อจะกลับเร็วถ้าออกจากถุงมาจะเป็นสีดำนี่ครับอันนี้ยังไม่ได้ออกจากถุงนะฮะแต่เจ๊สาวก็คัดที่สวยๆลงยาไปแล้วนะครับนี่คือสีแบบนวะนะฮะวิ้งๆเลยนะครับอันนี้นวะลงยาจีวรนะฮะโซน5นะครับเจริญพร2โซน5นะครับส่วนบางคนจะแปลกใจว่ามี2สีนะครับถ้าโดนผิวโดนแบบโดนลมโดนอากาศเนี่ยก็จะปฏิกิริยาของนวะเนี่ยจะกลับผิวจะกลับนะฮะแต่ขอบจะเป็นสีแดงอย่างนี้แต่ด้านหลังเราก็จะตอกนะครับตอกโค้ดว่าโค้ดพัดแล้วก็นอหนูนะฮะนอหนูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูโค้ดเนี่ยนะครับนี่ครับจะตอกพัดแล้วก็นอนหนูก็คือนวะนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะทำใบรายการชี้แจงว่ามีเนื้ออะไรโค้ดอะไรอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เป็นทองทิพนะฮะเป็นเนื้อทองทิพลงยาจีวรนะฮะก็จะคัดที่ไม่สวยหรือว่าผิวที่นั่นก็จะคัดออกนะฮะมาดูกันชัดๆนะฮะอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาชีวรสวยมากนะครับเจริญพร2ขอบอกเลยรับรองไม่ผิดหวังกับผลงานของทีมงานสะพานบุญป๋องสุพรรณการันตีแล้วก็ทีมงานสอมงคลศิลป์ที่ลงยานะฮะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะอันนี้เนื้อทองแดง
อยู่ในถุงไม่ได้แกะเพราะว่าทำซีนแล้วก็ไม่อยากแกะแต่อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมพอมาเห็นฟาร์มงดงามแล้วก็ฟาร์มสวยนะครับแล้วก็งานละเอียดนะครับผลงานออกมานะครับจะสวยงามละเอียดมากจึงอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมแบบนี้นี่เป็นทองแดงอันนี้แตกต่างมากอันนี้เป็นทองแดงพลายเงินนะฮะทองแดงพลายเงินผิววีดเลยสวยจริงๆนะฮะหน้าห้อยมากนะนี่ก็คือทองแดงพายเงินลงยาจีวรแต่ฝีมือการลงยาจีวรเนี่ยเรียบร้อยมากแล้วน้ำยาเนี่ยมีความสวยงามมากเป็นเอกลักษณ์ของสอมงคลศิลป์นะครับฝีมือทำจนซื้อโรงงานใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชม ดูเถอะก่อนว่านี่ครับนี่วัดดีนะเนี่ยสอมงคลศิลป์ วันงานพุทธาภิเษกเห็นปะทีมงาน60ชีวิตนะฮะไปที่วัดนะครับเอ้าแล้วมาดูอันนี้ต่ออันนี้ก็คือปีกเครื่องบินนะฮะกำลังคุยพื้นแล้วแต่ว่าเฮ้ยเอานิดเดียวโอเคโอ้ยสว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 ยครับท่านผู้ชมสวยจริงๆปีกเครื่องบินนะฮะคุยพื้นนะฮะเพื่อลงยาตอนนี้ลงยาสังคติแล้วนะครับเอ๊ะมีตัวชุบอีกใช่ไหมใช่ค่ะตัวไหนว่าชุบลงยาซีวอนเหรอใช่ชุบลงยาแดงลงยาแดงพื้นเหรอใช่ชุบอะไรชุบทองค่ะอ๋อชุบทองลงยาพื้นไม่มีตัวอย่างใช่ไหมไม่มีก็งานไล่ๆมานะครับนี่เป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะฮะคุยพื้นลงยาทีวอนลงยาพื้นอันนี้สวยนะครับอัปก้าก็ไม่ผิดหวังอันนี้ที่ยังไม่ได้ลงเนาะนี่คัดไว้แล้วคือจะคัดก่อนไปลงยานะครับถ้ามีตำหนิหรือว่ามีตำหนิก็จะคัดออกเจ๊สาวแกจะคัดออกอันนี้สวยนะครับจะคัดออกอันนี้คือพายเงินนะฮะที่ยังไม่ได้ลงนี่พายเงินเดี๋ยวมาดูกันชัดๆที่ตอนยังไม่ได้ลงนะครับเนี่ยทองแดงพายเงินนะฮะสวยมากคือเราก็ไม่ได้ทำแบบไม่สวยออกไปแล้วก็เดี๋ยวท่านที่ร่วมบุญมานะครับจะได้วัตถุมงคลแล้วก็พิธีดีๆอันนี้เราเสกเมื่อวันที่30แล้วนะครับพระทุกองค์เข้าพิธีพุทธาภิเษกแล้วเราก็ขึ้นรถ6ล้อในวันนั้นนะที่ขนขึ้นมาแล้วก็มาลงยาก็คืบหน้าไปอย่างที่เห็นนะครับยังอยู่ในลังนี้นะครับที่เสร็จแล้วนี่เยอะนะครับเนี่ยคือวันนั้นเอามาแล้วก็จากวันที่30มาจนวันนี้ก็ถือว่างานคืบหน้าไปเยอะนะฮะคงเร็วๆนี้คงได้ใช้กันแล้วครับไม่ต้องกลัวนะฮะเนี่ยเราก็จะใส่เป็นลังละประมาณ 1,000 องค์นะฮะ 1,000 องค์อันนี้ก็คือพลายเงินเนาะใช่เนี่ยทองแดงพลายเงินนะฮะก็ลงยาค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะนี่ทองแดงลงยาจีวรนะครับเนี่ยหลังจากที่พุทธาภิเษกวันนั้นมาก็มาทำงานนะฮะเจ๊สาวก็มาทำให้เราจนความคืบหน้าเนี่ยที่อยากให้ได้ชมกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็นะครับที่ร่วมบุญมาแล้วนะครับก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับผมพยายามที่ส่วนราชาพยัคฆ์อยู่ห้องนู้นเนาะยังไม่ต้องดู เดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวค่อยลุ้นเดี๋ยวค่อยให้ลุ้นใกล้ๆเสร็จมาลุ้นกันทีเดียวเลยเพราะว่าการทำงานเรานะครับก็อดใจรออีกแป๊บเดียวนะครับของผมเนี่ยถึงได้บอกว่าอย่างเจริญพรกลางผมบอกเลยใครพร้อมนะฮะพร้อมก็จองนะฮะใครไม่พร้อมอย่าจองนะฮะแล้วเพราะว่าการทำบุญนะฮะเราไม่ได้บังคับนะฮะเราไม่บังคับเลยไม่ชอบไม่ต้องจองไม่ต้องเล่นของผมที่ผมสร้างผมทำบุญแล้วก็ทำตามวัตถุประสงค์นะครับอยากทำความเข้าใจในการทำวัตถุมงคลของผมเนี่ยนะครับผมไม่ได้ไปขอทำนะ
ขาโดยเนี้ยผมโดยมากจะโดนเรียกไปทำเรียกไปช่วยดูแลทีนี้การดูแลงานการันตีแล้วเนี่ยผมจะดูแลงานตลอดว่างานผลงานออกมาต้องสวยงามมาตรฐานแล้วก็ทรงคุณค่าในอนาคตอย่างที่ผ่านมานะครับทีมงานสะพานบุญเนี่ยครับเอพุทธศิลป์นะครับแล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยดูผลงานที่ออกมาอย่างเจริญพรบนเจริญพรล่างนะครับรุ่นไตรมาสนะครับพยัคฆ์แสนล้านที่ออกไปนะครับก็จะมีผิดพลาดมากแล้วผมก็พยายามที่จะกันกรองนะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ปรับปรุงนะฮะสิ่งที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นการทำงานทุกอย่างเนี่ยครับต้องเข้าใจนะครับแต่ถ้าท่านที่ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ยังไม่เต็มใจนี้ไม่ต้องมาเล่นรุ่นที่ผมสร้างเลยครับมีรุ่นอื่นเยอะแยะสร้างเป็นร้อยรุ่นนะครับหลวงพ่อพัดนะครับเพราะฉะนั้นเจริญพรกลางก็มียอดมาแล้วของทางวัดนะครับแล้วก็ทำสร้างพระใหญ่สูง9เมตร9เซนนะฮะเป็นพระองค์ใหญ่หลวงปู่พัดจะทำที่จริงๆแล้วต้องมีล่มอีกหลวงปู่บอกว่าถ้ายืนกลางแจ้งจะทำให้แห้งแล้งก็เลยคุยกันวันก่อนหลวงปู่บอกว่าให้ทำล่มด้วยก็ต้องทำล่มให้ท่านด้วยพระองค์ใหญ่ก็งบประมาณก็ประมาณ20ล้านนะครับเจริญพรกลางสร้างพระใหญ่อย่างที่ร่วมบุญกันมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่ไว้ใจนะครับทีมงานสะพานบุญแล้วก็ป๋องสุพรรณการันตีรับรองคุณภาพนะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังนะฮะไม่ผิดหวังจริงๆแล้วก็ได้บุญแล้วก็ได้วัตถุมงคลดีๆไปใช้นะสิ่งที่เป็นสิริมงคลต่อท่านนะฮะเราจะสมนาคุณให้เป็นวัตถุมงคลที่สวยงามนะครับเราจะคัดสรรช่างที่ทำโรงงานที่ทำแม้แต่โรงยานี่ผมทุกรุ่นผมบอกเลยผมไม่ได้ไปโรงยาที่อื่นโรงยาที่เจ๊สาวคนเดียวคือสอมงคลศิลป์เพราะว่าผมไว้ใจแล้วก็เชื่อในผลงานแล้วก็ฝีมือนะราคาจะถูกจะแพงไม่เป็นไรนะครับจัดไปนะฮะคือเราช่วยส่งเสริมนะครับสร้างงานนะครับสร้างให้คนมีงานมีอาชีพนี่เรายินดีนะครับไม่เป็นไรเงินที่เก็บมาก็จะเอาไปทำตามวัตถุประสงค์ของหลวงปู่เสร็จแล้วก็มาจ่ายโรงงานที่สร้างพระนะฮะทำการปั๊มพระทำการลงยานะฮะอันเนี้ยเป็นที่รู้กันนะครับเจริญพร2ก็เนี่ยที่ให้ดูอยู่เนี่ยครับแล้วถ้าเสร็จเมื่อไหร่ผมออกให้เลยไม่ต้องกลัวอดใจรอนี่เป็นตัวไหนไอตัวกระไรทองอ๋อนี่ดูนี่ตัวกระไรทองครับกระไรทองลงยาแดงเนาะใช่ค่ะโอ้โหสวยมากเลยเอาออกนี่ครึ่งองค์กับเต็มองค์นะฮะเอ๊ะมันมีป้องอ้อยกับไม่ป้องอ้อยเปล่าหรือไม่เกี่ยวไม่ใช่อันนั้นเจริญพรกลอ๋อผมทำจนสับสนนะเอามาดูกันชัดๆนี่ครับไอ้ตัวนี้ชุบใช่ไหมใช่ชุบทองครับแล้วจะมาลงยาแดงโอ้โหสวยจริงๆไม่ได้ชมนะฮะไม่ชมตัวเองนี่ทำมันเงาเนาะเงามากชุบทองมาแล้วก็เดี๋ยวลงยาแดงอันนี้จะเป็นไฮไลท์เลยครับเหรียญเนี้ยนี่ก็แบบครึ่งองค์อันนี้แบบเต็มองค์ครับท่านผู้ชมครับมาชมกันคุยพื้นแล้วครับรอลงยานะครับก็คงอีกไม่นานนะครับใครที่ขอบคุณมากที่รอนะฮะรอแล้วรับรองไม่ผิดหวังการทำงานเนี่ยมันมีขั้นตอนของการทำงานนะครับการทำงานจะให้ออกมาดีเนี่ยถ้าทำแบบรีบๆร้อนๆนะครับก็คงจะเสร็จเร็วๆนี้แหละครับแต่ว่าผมงานที่ผมการันตีเนี่ยผมก็อยากให้พระทุกองค์วัตถุมงคลทุกองค์ออกไปเพราะเราเป็นคนเล่นพระถ้าออกไปนะเนื้อหาพิมพ์นะฮะลงยาต่างๆมีตำหนิเลอะเปื้อนอย่างเงี้ยผมไม่เอาเลยนะครับคือซ่อมหมดพระที่มีตำหนิที่ล่าช้าที่ผ่านมาก็เพราะซ่อมพระนะครับผมบอกตรงๆเลยคือคัดออกเนี่ยที่เจ๊สาวคัดออกต้องเยอะอยู่ไหนไอ้ที่ใช้ไม่ได้เนี่ยอันนี้อันอย่างเงี้ยคนอื่นเขาเอาแล้วแต่ผมไม่เอาเนี่ยอย่างเงี้ยคนคุณยังดูไม่รู้แล้วว่ามันเป็นอะไรตรงไหนเนี่ยครับคนก็เอาแล้วแต่ผมไม่เอาเนี่ยเจ๊สาวคัดออกหมดเรามี QC 3ขั้นตอนเลยนะครับก่อนจะมาลงยานะครับแล้วจากโรงงานที่ปั๊มเสร็จแล้วเล็ดรอดออกมาเนี่ยเรายังเอาออกเนี่ยครับเนี่ยไปทำใหม่ชุดนี้จะไปทำใหม่เนี่ยชุดนี้ที่คัดออกไม่รู้เป็นอะไรมั้งเป็นจมูกอันนี้เป็นจมูก
จมูกถลอกนิดหน่อยนี่เราเอาออกนี่ก็คือการทำงานของทีมงานผมแล้วผมถือว่าผมเนี่ยได้ทีมงานดีแล้วก็เนี่ยได้คนคัดดีเนี่ยเจ๊สาวคัดดีไหมเบื่อเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยตั้งใจทำเนี่ยเจ๊สาวเขาคัดให้ผมด้วยต้องขอขอบคุณเพราะว่าพอนั่นเขาจะโทรรายงานผมบอกว่าถ้าพระมันเอายังไงพี่ป๋องวันนี้ผมต้องวิ่งมาดูนวะนะครับเนี่ยเดี๋ยวทำความเข้าใจนวะก่อนเดี๋ยวจะได้ไม่ด่าเพราะจะลงยาแล้วนวะเนี่ยนะครับก็จะมีผิวอย่างนี้นะฮะเนี่ยผิวกลับดำนะฮะแล้วก็มีผิวเดิมๆผิวเดิมๆก็สีนี่ครับจะแตกต่างกันนี่ลงยาไปแล้วก็จะเป็นสีออกเนี่ยนะครับคือธรรมชาติของนวะเนี่ยถ้าโดนลมโดนอากาศครับถ้ากลับเร็วเนี่ยคือเนื้อเราจะผสมนะครับผสมดีใส่ทองเยอะนะครับบอกตรงๆเลยใส่ทองใส่เงินนะฮะใส่ทองเยอะเนี่ยจะดำเร็วนะครับพระถ้าแก่ทองนะฮะเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยผมจึงอยากจะแล้วแต่โชคใครได้เนื้อกลับก็คือเนื้อที่แก่โลหะที่ดีนะฮะจะมีสองสีนี่เจ๊สาวเขาไม่กล้าลงยาเขาเรียกผมมาดูนวะว่าจะเอาไหมคือจะซ่อมเราก็บอกไม่ต้องซ่อมแล้วพระอย่างเงี้ยถ้าวงการพระจะชอบผิวนี้ถ้าพระเนื้อโลหะเนื้อนวะกับดำเนี่ยเหมือนจะกิ่งหลวงปู่โต๊ะนะฮะว่าหรือกิ่งวัดสุทัศน์นะหรือว่าเหรียญเนื้อนวะเนี่ยถ้ากลับก็คือว่าเป็นเนื้อที่ดีโลหะที่ดีแต่ที่เนื้อที่แดงอยู่นะครับไม่ออกแบบเนี่ยออกแบบฝาบาทอย่างเงี้ยนะครับก็คือคนโบราณที่เขาบอกว่าเหรียญนวะเนี่ยคือโรงงานนะโกงหลวงพ่อสมัยก่อนนะครับนวะไม่ร้อยอ่ะฮะอันนี้แล้วนวะเราอ่ะขอบอกเลย 100% นะครับก็จึงเรียนให้ทราบว่าบางคนอาจจะตกใจทำไมมีผิวดำกับผิวนี้อันนี้ไม่ต้องตกใจอันนี้เสร็จแล้วนะครับที่ลงยาสังคติเนี่ยคัดออกนี้พอเนื้อดำๆเจ๊สาวเขาตกใจผมบอกไม่ต้องตกใจลงไปเลยนะครับผมต้องการอยู่แล้วว่าให้มันเป็นธรรมชาตินะครับให้มันเกิดธรรมชาติบางองค์เป็นลายเสือเลยครับเนี่ยครับจะเป็นเหลือบเป็นลายเป็นลุงนะฮะมันธรรมชาติแล้วมันจะสวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานก็ขอบอกเลยว่าเราคัดสรรจริงๆแล้วก็ไม่ต้องห่วงไม่ผิดหวังผู้ที่ร่วมบุญมานะครับที่รอคอยมาเนี่ยผมเตรียมให้นะฮะเตรียมให้เร็วๆนี้นะฮะไม่ผิดหวังเดี๋ยวจะมีข่าวดีๆนะฮะแล้วก็ผมแถมนี่นะทั้งแถมทั้งเซอร์ไพรส์ไม่ต้องกลัวไม่มีคำว่าผิดหวังคือเราเนี่ยคือชื่อนะครับเสียไม่ได้นะครับอย่างเจริญพร2เนี่ยผลงานก็ร่วม 50% ละ 50% นะเจ๊สาวแล้วก็พยัคฆ์ราชาพยัคฆ์ตามตูดเล่นเต็มที่แล้วราชาพยัคฆ์ก็เสร็จไปเยอะแล้วยังไม่อยากโชว์อยู่ห้องนู้นยังไม่โชว์ไม่อยากให้ดูมันต้องงานอย่างเงี้ยนะต้องค่อยๆปล่อยทีสเต็ปนะให้ลุ้นไปเรื่อยๆของผมเนี่ยบอกตรงๆนะไม่ต้องถามแล้วสร้างเนี่ยนะมีเจ้าของหมดแล้วไม่ต้องห่วงว่าสร้างมากสร้างน้อยจะขายใครไม่ต้องห่วงเพราะผมการร่วมบุญเนี่ยผมก็สมนาคุณด้วยวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่พัดที่สวยงามแล้วก็พิธีดีทุกครั้งนะจะจัดพิธีดีแล้วก็เหรียญสวยแล้วก็เป็นที่ถูกอกถูกใจนะทุกรุ่นนะอันนี้เขาบอกก่อนเลยนะครับส่วนที่ใครที่อยากเล่นก็ต้องไปหาเช่าเอาเพราะตอนนี้มีเจ้าของหมดแล้วหัวศูนย์ทุกศูนย์เขาก็มีพระเครื่องที่จองผมเนี่ยที่ผมทำเนี่ยไม่มีเหลือนะครับหมดทุกกล่องทุกลังไม่ต้องห่วงนะครับเล่นไปยันต่างประเทศนะครับอาเฮานะครับที่อยู่ไต้หวันเนี่ยโทรมาล่าสุดเนี่ยผมปิดไปแล้วเจริญพรกลางนะครับผมปิดไปแล้วก็เลยเขาก็ต้องไปเช่าคนอื่นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สร้างใครจะมาจองเพิ่มแล้วก็สร้างเพิ่มไม่มีปิดคือปิดเก็บเงินแล้วส่งโรงงานนะครับแล้วก็ทำตามวัตถุประสงค์นะครับสร้างพระใหญ่นะนำเงินไปแต่พระใหญ่ที่ทำอยู่ที่วัดเนี่ยนะฮะยังจ่ายเงินไปแล้วนะครับบางส่วนนะครับแต่ตอนนี้เพิ่งเก็บเงินเจริญพรกลางนะครับก็ได้มาแล้วก็จะต้องไปทำที่โรงงานเดี๋ยวดูถ้าเกิดเปิดสงกรานต์เปิดมานี้ถ้าเกิดโรงงานเปิดนะครับน่าจะอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยหรือประมาณวันที่20เนี่ยเดี๋ยวได้ชมกันว่าผมจะไปตี
เหรียญนำเลิกของรุ่นเจริญพรกลางนะครับก็จะไปดูกันว่าน้ำหนักทองคำเท่าไหร่นะฮะรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณสอมงคลศิลป์นะครับเจ๊สาวที่ทำงานให้เราเต็มที่นะครับตอนนี้งานผมเนี่ยอยู่ที่โรงงานนี้แล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับก็ขอขอบคุณเจ๊สาวแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับเนี่ยทั้งสาวหล่อหนุ่มหล่อนะครับแล้วก็นู่นไอ้ตัวเล็กนะลงยาเป็นยังไงนี่ลูกเจ๊สาวคนโตทวงพระไอ้คนเล็กเมื่อกี้ทวงพระนะฮะพยักแสนล้านเจ๊สาวที่ประมูลพยักแสนล้านเนื้อเงินซาตินหน้าทองคำนะ150,000นะฮะเบอร์9ใช่ไหมเบอร์9อยู่กับเจ๊สาวนะครับอันนี้ขนาดโรงงานเขาลงยาเนี่ยเขายังอยากได้เลยเนื้อเงินนะครับซาตินหน้าทองคำพยักแสนล้านเนี่ยช่างนิวกับช่างเปิ้ลนะขอเช่านะครับจะให้ลูกให้เมียห้อย4องค์นะฮะแต่ผมยังไม่ได้ไปให้เกียมไว้ให้แล้วนะครับรออีกแป๊บหนึ่งครับสงการเปิดมาแล้วเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็ร่วมจองวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดรุ่นที่ผมป๋องสุพรรณการันตีและทีมงานสะพานบุญเอพุทธศิลป์ได้คัดสรรผลงานนะครับแล้วรูปแบบต่างๆนะครับให้ออกมาอย่างสวยงามนะครับแล้วก็รอติดตามผลงานของผมแล้วก็ท่านใดที่มีวัตถุประสงค์นะครับอยากจะร่วมบุญด้วยก็รอติดตามผลงานรุ่นต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจมาแล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับกับทุกท่านก็ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการครับสวัสดีครับ